เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงแพสเซจสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ4แพสเซจที่ผ่านมาสู้ๆนะคะทุกคนอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะจบพาร์ท reading แล้วนะ52ข้อด้วยกันนะคะจุกๆเลยนะทุกคนแพสเซจสุดท้ายนะคะก็คือจากข้อ42ถึง52ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้นะคะซึ่งมาแล้วค่ะความยากของเรามันเป็นอะไรเอ่ยทุกคนมันเป็น passage คู่ใช่ไหมคะมี passage แรกแล้วก็ passage ที่2ใช่ไหมเอ่ยเรื่องมาปัญหาเกิดแล้วค่ะไม่ยากขนาดนั้นนะทุกคนเวลามี passage คู่เนี่ยเวลาเราทำนะคะจะต้องดูดีๆนะทุกคนดูดีๆว่า passage ไหนต้องการจะสื่ออะไรนะคะเราต้องปรับประเด็นของแต่ละอันให้ได้นะทุกคนถ้าเราจับประเด็นได้เนี่ยก็จะไม่ยากเลยนะคะเรามาลุย passage แรกกันก่อน passage แรกบอกว่า space mining the next gold rush เขาจะไปทำอะไรคะทุกคนน่าจะพอเราได้แล้วนะ mining คือการทำเหมืองแร่ถูกต้องไหมเอ่ยจะไปทำเหมืองแร่ที่อวกาศใช่ไหมคะ space เลยนะThe next gold rush ตรงนี้เนี่ยอาจจะแปลยากนิดนึงก็คือเป็นเหมือนแบบแหล่งทองนะคะเป็นขุมทรัพย์แห่งใหม่หรือเปล่าจะไปถึงนอกโลกกันแล้วนะคะทีนี้ passage แรกนะคะบอกว่า follow the money and you will end up in space ถ้าตามเงินไปแล้วคุณจะมาจบลงที่อวกาศนอกโลกเอ๊ะมันยังไงเอ่ยคือยังไงคะทุกคนก็คือถ้าอยากรวยถูกต้องไหมคะถ้าอยากได้เงินเนี่ยก็ให้ไปอวกาศนั่นเอง That's the message from a first of its kind forum on mining beyond Earth ให้ไปทำอะไรอะให้ไปทำเหมืองแร่ใช่ไหมทุกคนที่ space ใช่ไหมคะ beyond Earth ไปอีกนะก็คือให้ไปที่ space นั่นเองConvened in Sydney by the Australian Centre for Space Engineering Research, the event brought together mining companies, robotic experts, lunar scientists, and government agencies that are all working to make space mining a reality. เขาพูดว่าถูกจัดขึ้นที่ซิดนีย์ถูกไหมคะโดย the Australian Centre for Space Engineering Research เป็นวิศวกรอวกาศใช่ไหมคะที่ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับด้านอวกาศเนาะของประเทศออสเตรเลียนะเขาบอกว่าอีเวนต์เนี้ยรวบรวมอะไรบ้างคะทุกคนรวบรวมบริษัทใช่ไหมคะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเหมืองแร่นะ robotic expert คือผู้เชี่ยวชาญด้านโรบอทใช่ไหมคะด้านหุ่นยนต์นะ lunar scientist lunar คืออะไรคะลูน่าคือพระจันทร์ถูกต้องไหมเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงจันทร์นะแล้วก็ government agency ก็คือรัฐบาลนั่นเองรวมคนเหล่านี้มาเพื่ออะไรทุกคนเพื่อให้ space mining เนี่ย become a reality ถูกไหมคะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะทุกคน The forum comes hot on the heels of the 2012 unveiling of two private asteroid mining firms ตรงนี้เขาบอกว่ามาทำไมคะที่จัดขึ้นครั้งนี้นะคะ unveiling ก็คือเปิดเผยนะทุกคนเขาเปิดเผยรายชื่อใช่ไหมคะของบริษัท2บริษัทนะคะใช่ไหม two private เป็นบริษัท2บริษัทที่จะมาทำถูกต้องไหมเอ่ย Planetary Resources of Washington says it will launch its first prospective telescope in 2 years เขาจะทำไมคะเขาจะออก
prospective telescope เนี่ยภายใน2 ปี prospective คืออะไรคะทุกคน prospective คืออะไรคะ prospective ก็คือที่คาดหวังนะคะหรือว่าที่คาดการไว้นะคะ prospecting นะก็คืออะไรคะเป็นอ๋อแป๊บหนึ่ง prospective อะคือที่คาดหวังที่หาไว้แต่ว่าคำนี้คือ prospecting นะคะทุกคนขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะคะ prospecting เนี่ยคือการตรวจหาแร่นะความหมายไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนเป็น telescope ที่ใช้ในการตรวจหาแร่ใช่ไหมคะ telescope คืออะไรคะถ้าใครเรียนสายวิทย์มานี่น่าจะต้องเจอบ่อยถูกต้องไหมคะมันเป็นกล้องโทรทัศน์นั่นเองทุกคนเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการตรวจหาแร่ถูกต้องไหมเอ่ยเขาจะออกกล้องตัวนี้มาภายใน2 ปีนะคะ Why Deep Space Industry of Virginia hopes to be harvesting minerals from asteroid by 2020แล้ว Deep Space Industry ใน Engineer เนี่ยก็หวังนะคะว่าจะสามารถ harvesting ปกติ harvest เราใช้เรามักจะเจอกับพืชถูกต้องไหมคะเก็บเกี่ยวเนาะเขาหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยว metals ก็คืออะไรคะ metals เขาหวังว่าจะได้เก็บโลหะพวกนี้นะคะจาก asteroid นะคะ asteroid ก็คือดาวเคราะห์ใช่ไหมเขาต้องการที่จะเก็บโลหะอะไรสักอย่างนะคะจากดาวเคราะห์เนี่ยภายในปี2020นะ another commercial venture that sprung up in 2012อีกบริษัทหนึ่งใช่ไหมคะ commercial นี่คือธุรกิจถูกต้องไหมเอ่ยอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยชื่อว่า Golden Spire of Colorado เนี่ย will be offering trips to the moon including to potential lunar miners นะคะก็คืออีกบริษัทหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าจะมี trips ใช่ไหมคะจะมี trips ไปพระจันทร์นะจะพาไปเที่ยวเลยถูกไหมแล้วก็อาจจะไปทำเหมืองแร่ที่ lunar ก็คือที่พระจันทร์นั่นเองใช่ไหมคะจะไปทำเหมืองแร่ที่พระจันทร์ด้วยนะคะ Within a few decades, these firms may be meeting earthly demands for precious metals such as platinum and gold and the rare earth element vital for personal electronics such as yttrium นะคะ and lanthanum เขาบอกว่าภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทพวกนี้นะคะอาจจะหาโลหะที่มีค่าเหล่านี้ใช่ไหมคะได้มากพอความต้องการของโลกถูกต้องไหมคะก็คือความต้องการของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนั่นเองถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแร่เหล่านี้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าที่บนโลกเนี่ยเราก็พยายามหากันเต็มที่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยบริษัทพวกนี้จะไปหานะคะที่อวกาศต่อเนาะเพื่อให้พอกับความต้องการของโลกถูกต้องไหมคะ precious metal precious คือมีค่าถูกต้องไหมเอ่ย metal โลหะที่มีค่าเหล่านี้คืออะไรคะ platinum แล้วก็ gold ใช่ไหมแล้วก็ rare earth element rare คือหายากถูกต้องไหมคะแล้วก็สิ่งที่หายากเนี่ยที่ใช้ vital ก็คือสำคัญนะคะ important สำคัญสำหรับ personal electronic เช่นอันนี้กับlanthanum อะไรนี่นะคะ but like the gold rush pioneers who transformed the western United States the first space miner won't just enrich themselves they also hope to build an off-planet economy free of any bonds with earth in which the materials extracted and processed from the moon and asteroid are delivered for space-based projects เขาก็คือเขาจะทำไมคะนอกจากที่เขาจะไปสร้างบริษัทหาเงินหาแร่ที่นั่นเนี่ยเขาจะสร้างอีโคโนมิกฟรีถูกต้องไหมคะเป็นไออีโคโนมีฟรีเป็นเศรษฐกิจที่ตัดขาดจากโลกเลยใช่ไหมคะแยกออกไปเลยนะที่จะ free of any bonds with earth นะก็คือจะไม่เกี่ยวข้องกับบนโลกเลยนะคะก็เหมือนแบบเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่โน่นเลยนะซึ่งทำไมคะเขาก็จะใช้พวกของที่หาได้ที่นั่นใช่ไหมคะในการ deliver
for space-based project ก็คือเพื่อที่จะใช้ใน space ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะเหมือนแบบแยกออกไปอีกแบบส่วนหนึ่งเลยนะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะ In this scenario, water, mind from other worlds could become the most desired commodity เขาบอกว่าเออแล้วถ้าเขาจะทำอย่างนั้นจริงเนี่ยแสดงว่า water, mind mind คือ mind คืออะไรคะขุดเจาะถูกต้องไหมคะขุดน้ำเนี่ยที่ขุดได้จากโลกอื่น other worlds ก็คืออะไรคะก็คือแพลเน็ตอื่นถูกต้องไหมน้ำที่ขุดได้เนี่ยจะกลายเป็น most desired commodity นะคะจะกลายเป็นสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยทุกคนถ้าเราถึงเราจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องการน้ำถูกต้องไหมเอ่ย In the desert what's worth more a kilogram of gold or a kilogram of water askChris Sagney of Honeybee Robotics in New York Gold is useless, water will let you live เขาบอกว่าคุณคนนี้นะคะจากบริษัท Honeybee Robotics ใช่ไหมคะเขาบอกว่าในทะเลทรายเนี่ยอะไรที่มีค่าใช่ไหมคะ worth มีค่าแล้วอะไรที่มีค่ามากกว่ากันกันแน่ระหว่างทอง1กิโลกรัมกับน้ำ1กิโลกรัมก็ต้องเป็นน้ำถูกต้องไหมคะ Gold is useless ทองเนี่ยมันไร้ค่าถูกต้องไหมคะ uselessแต่น้ำจะทำให้คุณมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะคุณคนนี้เขาเห็นโอกาสใช่ไหมคะว่าไปขุดน้ำดีกว่าไปขุดน้ำมาขายนะคะ Water ice from the moon's poles could be sent to astronauts on the International Space Station for drinking or as a radiation shield splitting water into oxygen and hydrogen makes spacecraft fuel so ice rich asteroid could becomeinterplanetary refueling stations เขาจะเอาน้ำไปทำไมบ้างคะเอาไปดื่มใช่ไหมคะเป็นเกาะกำบังรังสีแล้วก็เอาไปทำเป็น fuel นะคะคืออะไรคะ fuel เชื้อเพลิงถูกต้องไหมคะใช้ไปทำเป็นเชื้อเพลิงก็ได้ด้วยนะอ่ะนอกจากจะไปขุดทองไปขุดของมีค่านะคะเหล็กโลหะต่างๆเขาคิดจะไปขายน้ำแล้วด้วยถูกต้องไหมคะทุกคนCompanies are eyeing the iron, silicon, and aluminum in lunar soil and asteroid. นอกจากนั้นเนี่ยพวกบริษัทยัง eyeing คืออะไรคะ eye คือตาเนาะ eyeing คือการจับตามองใช่ไหมคะจับตามอง iron, silicon แล้วก็อลูมิเนียมด้วยนะเพราะว่ามันมีอยู่ใน lunar soil and asteroid มันมีอยู่ในดาวเคราะห์แล้วก็ดินของพระจันทร์ถูกต้องไหมคะ which could be used in 3D printers to make spare parts or machinery เราเขาจะเอาพวกนี้เนี่ยไปทำอะไรคะไปทำชิ้นส่วนใช่ไหมคะหรือว่าอะไรคะหรือว่า machinery คืออะไรเอ่ยทุกคน machine คือเครื่องจักรถูกต้องไหมคะเครื่องจักรกลนะ machinery คือเครื่องจักรเครื่องกลอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมเอ่ยก็คือสามารถเอาพวกนี้ไปทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ได้ถูกต้องไหมคะก็จะได้ไม่ต้องเอามาจากโลกใช่ไหมจะได้แบบอุ๊ยมีใช้นอกโลกเลย Other want to turn space dirt into concrete for landing pads, shelters, and roads จะเอาอะไรคะแถมยังจะเอาดินเนี่ยใช่ไหมทุกคนมาทำเป็น landing pads, shelter, แล้วก็ roads โอ้โหหลายอย่างมากมายแต่กองใช่ไหมคะทุกคนอันนี้คือ passage แรกนะคะเขาตั้งใจจะไปหาเงินเต็มที่เลยนะคะจะใช้โน่นใช้นี่นะทุกคนทีนี้เรามาดู passage 2กันมากดีกว่าค่ะ passage 2ขอเป็นไฮไลท์สีส้มแล้วกันนะคะ passage 2นะคะ the motivation for deep space travelIs shifting from discovery to economics. เขาบอกว่า motivation คือความคืออะไรคะ motive คือจูงใจเหตุจูงใจถูกต้องไหมคะ motivation คือแรงจูงใจถูกต้องไหมเอ่ยแรงจูงใจนะคะของการที่จะไป deep space travel เนี่ยของการที่จะออกไปนอกโลกเนี่ยไม่ใช่เพื่อการค้นพบแล้วถูกต้องไหมคะแต่เพื่อเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆเลยนะ The past year has seen a flurry
of proposals aimed at bringing celestial riches down to earth เขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมี proposal คืออะไรคะทุกคนปกติ propose แปลว่าสามารถแปลว่ามั่นได้นะคะทุกคน proposal นี้ก็คือเป็นแบบข้อเสนอนะทุกคนแบบสิ่งที่แบบเสนอออกมาจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะคะแพลนออกมานะมีข้อเสนอออกมามากมายเลยนะคะที่จะนำ celestial คืออะไรเอ่ยทุกคน celestial คืออะไรคะแปลว่าเกี่ยวกับท้องฟ้านะ riches ก็คือรวยๆอะไรเอ่ย celestial riches เนี่ยก็คือพวกของมีค่าต่างๆใช่ไหมคะเขาหวังใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมามีข้อเสนอมากมายเลยที่บอกว่าจะเอาของมีค่าโลหะต่างๆมากมายอะไรกลับมาบนโลกถูกต้องไหมคะ no doubt this will make a few billionaires even wealthier ก็ไม่ได้น่าสงสัยเลยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าทำได้จริงเนี่ยพวกที่เป็นบิลเลียนแนร์คืออะไรคะพวกที่รวยอยู่แล้วถูกต้องไหมเอ่ยรวยเป็นพันล้านเลยนะคะพวกเศรษฐีพันล้านเนี่ยก็คงจะรวยยิ่งกว่าเดิมถูกต้องไหมคะเพราะคนที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีเงินอยู่แล้วไหมใช่ไหมทุกคนอยู่ดีเราจะแบบส่งอะไรไปนอกโลกเลยก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะต้องมีทุนเนาะแสดงว่าพวกที่มีทุนอยู่แล้วนะคะนักธุรกิจเหล่านี้นะคะก็จะยิ่งรวยไปอีกถูกต้องไหมคะ but we all stand to gain the mineral body and spin off technologies could enrich us all เขาบอกว่าแต่พวกเราเนี่ยก็สามารถเกณฑ์ได้คืออะไรคะได้รับใช่ไหมคะได้รับผลประโยชน์ถูกต้องไหมเอ่ย the mineral body คืออะไรคะ body แปลว่าเงินรางวัลนะทุกคนหรือแปลว่าความอบอ้อมอารีความสนับสนุนความเอื้อเฟื้ออะไรอย่างนี้นะคะ and spin off technologies ในที่นี้น่าจะเป็นอะไรทุกคนความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ได้นะความอุดมสมบูรณ์ของท่าต่างๆกับ spin off technology กับเทคโนโลยีใช่ไหมคะมันทำไมเอ่ยทุกคนมันสามารถ enrich us all มันสามารถทำอะไรคะ enrich คือการเพิ่มคุณค่าทุกคนหรือว่าการแบบทำให้ร่ำรวยเพิ่มคุณค่าอะไรอย่างนี้ but before the miners start firing up their rockets we should pause for thought อ่ะเขาบอกว่าแน่นอนเนี่ยว่าถ้าทำได้จริงนะคะพวกที่เป็นคนรวยพันล้านอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรวยกว่าเดิมแต่พวกเราก็คงได้รับอะไรบางอย่างมาบ้างแหละถูกต้องไหมคะพวกเราก็คงแบบจะได้ประโยชน์บางอย่างบ้างแหละแต่ขึ้นต้นด้วยแต่ใช่ไหมคะแต่ทำไมคะแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มขุดเจาะก่อนที่เขาจะเริ่มส่ง rockets คืออะไรคะ rockets คืออะไรเอ่ยทุกคนก่อนที่เขาจะเริ่มส่งอะไรคะจรวดใช่ไหมขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราทำไมคะเราควรที่จะ pause for thought ควรจะหยุดใช่ไหมคะ pause คือการหยุดคุณจะหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อคิดนะคะ at first glance ถ้ามองผ่านๆครั้งแรกเนี่ย space mining seems to sidestep most environmental concerns เราต้องกังวลเกี่ยวกับด้าน environmental คือด้าน environment คืออะไรคะทุกคน environment ก็คือสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมคะเราต้องกังวลด้านกับด้านสิ่งแวดล้อมก่อนใช่ไหมคะว่า there is no life on asteroid and thus no habitats to trash but its consequences both here on earth and in space merit careful consideration เข
เขาบอกว่าต้องกังวลด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหมดใช่ไหมเอ่ย Part of this is about principles. Some will argue that space magnificent desolation is not ours to despoil. เขาบอกว่าหลักๆเนี่ยมันเกี่ยวกับ principle. Principle คืออะไรคะ Principle แปลว่าหลักการถูกต้องไหมเอ่ยหลักๆ part of this is about principle เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักการด้วยแหละบางคนเนี่ยก็จะบอกว่า space magnificent desolation คืออะไรคะ desolation เนี่ยแปลว่าความอ้างว้างนะทุกคนความแบบเปลี่ยวความเศร้าใจ it's not ours to despoil despoil คืออะไรคะมีแต่ศัพท์ยากๆนิดนึงนะคะDespoil คือการแย่งการปล้นเลย just as they argue that our own planet Pluto should remain pristine pristine แปลว่าอะไรคะ pristine แปลว่าแบบดั้งเดิมนะคะทุกคนเก่าแก่ดั้งเดิมเขาบอกว่าเหมือนกับโลกของเราถูกต้องไหมคะ Planet Pose ของเราเนี่ยก็ควรที่จะอยู่คงอยู่ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปแย่งหรือไปปล้นคือยังไงเอ่ยทุกคนก็คือ Space มันอยู่ของมันดีๆถูกต้องไหมคะถ้าเราเนี่ยอยากที่จะรักษาห่วงแหนของเราเนี่ยมากขนาดไหนให้มันอยู่อย่างดั้งเดิมมากขนาดไหนเราก็ไม่ควรที่จะไปแย่งทรัพยากรแย่งอะไรของมันมาถูกต้องไหมคะ Other will suggest that gliding ourselves on space riches is not an acceptable alternative to developing more sustainable ways of earthly life เขาบอกว่าแล้วบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าการที่เราเนี่ยไปเอาของมีค่ามาจาก Space เนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่น่ายอมรับเลยถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราไปเอาของคนอื่นมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่กันอย่างสบายมากขึ้นถูกต้องไหมเอ่ย History suggests that those will be hard lines to hold มันจะเป็นเส้นบางอย่างที่ยากที่จะถือเอ๊ะ hard lines to hold เส้นบางอย่างที่ยากที่จะถือหรือเปล่าคะเราต้องคิดนะว่า hard lines เนี่ยคืออะไรเส้นอะไรทุกคนยังไม่บอกละกัน and it may be difficult to persuade the public that such barren environments are worth preserving เขาพูดว่าแล้วมันก็คงจะยากใช่ไหมคะสำหรับการที่จะต้องมา persuade คืออะไรคะ persuade คือโน้มน้าวใช่ไหมคะโน้มน้าวส่วนรวมเนี่ยว่าสิ่งแวดล้อมที่มัน barren คือแห้งแล้งนะคะว่าสิ่งแวดล้อมที่มันแห้งแล้งเนี่ยมันควรค่าที่จะเก็บไว้ควรค่าที่จะรักษาไว้ after all they exist in vast abundance and even fewer people will experience them than have walked through Antarctica's icy landscape บอกว่าเพราะยังไงก็ตามเนี่ยพวกเขานะคะ they exist in vast abundance and even fewer people นะคะ blah 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 ตรงนี้เขาตั้งใจจะพูดว่าอะไรทุกคนเขาตั้งใจจะพูดว่าทำไมคะคือ space อ่ะมันถึงมันจะแบบว่างเปล่าก็จริงอ่ะทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนมีแต่ดินมีแต่อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปแย่งไม่ควรที่จะไปเอาของเขามาถูกต้องไหมเอ่ยเขามีแร่มีเหล็กอะไรก็ควรที่จะให้มันอยู่อย่างนั้นถูกต้องไหมคะซึ่งมันก็พูดยากนะคะใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็กำหนดยากใช่ไหมคะที่จะมีข้อกฎข้อบังคับอย่างเงี้ยยากว่าอะไรว่าจะแบบเก็บไว้ดีไหมหรือว่าจะยังไงดีแล้วมันก็ยากที่จะโน้มน้าวคนใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะแห้งแล้งอะแต่ว่ามันก็ worth preserving ใช่ไหมคะมันก็ควรค่าที่จะรักษาไว้แต่ว่ามันก็ยากที่จะโน้มน้าวคนให้คนเชื่อใช่ไหมว่ามันควรค่าที่จะรักษานะ
There's also the emerging of world economy to consider. อันนี้ก็คือที่เขาพูดพารากราฟแรกแพสเซจแรกก็พูดถูกต้องไหมคะที่มันเป็นเรื่อง of world economy คืออะไรคะที่มันจะแบ่งเศรษฐกิจไปอีกฝั่งเลยถูกต้องไหมคะ The resources that are available in orbit and beyond may be very different to those replaced on Earth. มันอาจจะมีของที่มันมีค่าถูกต้องไหมคะที่ปกติอยู่บนโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีค่าหรืออาจจะมีค่ามากสุดๆนะคะจนเราไม่สามารถให้ค่าให้ราคามันได้นะ Questions of their stewardship have barely been broached and the relevant legal and regulatory framework is fragmentary to put it mildly ก็คือเรายังไม่มีกฎแล้วก็ไม่มีอะไรคะ legal คืออะไรคะนี่ก็คือกฎหมายถูกต้องไหมเอ่ยเรายังไม่มีกฎหมายข้อบังคับที่ดีมากพอใช่ไหมคะเนี่ยมันยัง fragmentary อยู่คืออะไรทุกคนคือมันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนั่นเองเรายังไม่มีกฎนะคะข้อบังคับที่เป็นชิ้นเป็นอันเนาะที่เราจะสามารถอะไรคะสามารถใช้ใน space ได้ถูกต้องไหมเอ่ย space miners like their earthly counterpartsare often reluctant to engage with such questions ก็คือ space miner พวกคนที่อยากไปทำเหมืองแร่เนี่ยคนที่จะไปทำเหมืองแร่เนี่ยเขาก็ทำไมคะเขาก็ไม่อยากที่จะมาตอบคำถามเหล่านี้ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าทำไมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาก็อยากไปถูกต้องไหมเอ่ย One speaker at last week's space mining forum in Sydney Australia concluded that with a plea that regulation should be avoidedคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นนักพูดนะที่เขาพูดนะคะที่ซิดนีย์ออสเตรเลียใช่ไหมเขาพูดว่า regulation should be avoided ไม่ต้องมีหรอกพวกกฎข้อบังคับอะไรเงี้ยไม่แบบหลีกเลี่ยงไปหลีกเลี่ยงดีกว่า but miners have much to gain from a board agreement on the for-profit exploitation of space without consensus claims will be disputed investment risky and the gains made insecureIt is in all of our long-term interest to seek one out. เขาบอกว่าถ้าไม่มีทำไมคะพวกเราคนที่ไปขุดเจาะเนี่ยได้รับประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะได้รับเนี่ยผลดีได้รับประโยชน์มากมายเลยจากการที่มันมีบอร์ดคืออะไรคะกว้างๆนะจากการที่มันมี agreement คืออะไรคะagreement คืออะไรเอ่ยทุกคน agree แปลว่าเห็นด้วยใช่ไหมคะ agreement คือข้อตกลงใช่ไหมคะการที่เราทำข้อตกลงแบบกว้างๆเนี่ยที่มันไม่ได้ชัดเจนเนี่ยมันให้ผลประโยชน์แก่พวกที่เป็นคนไปขุดเจาะถูกต้องไหมเอ่ย without consensus consensus แปลว่าอะไรคะ consensus แปลว่าอะไรคะ a general agreement นะถ้ามันไม่มีGeneral agreement เนี่ยถ้ามันไม่มีสิ่งที่เราตกลงร่วมกันได้เนี่ยการที่จะไปทำเนี่ยมันก็ทำไมคะ risky คืออะไรทุกคนเสี่ยงถูกต้องไหมคะมันก็เสี่ยงมากมากเลยใช่ไหมคะมันส่งผลดีมันให้มันเอื้อกับพวกนายทุนมากเกินไปถูกต้องไหมเอ่ย it is in all of our long term interest ในทางที่ดีเนี่ยนะแบบในระยะยาวเนี่ยเราควรที่จะ seek one out ถูกต้องไหมเอ่ยเราควรที่จะมี consensus สักอันหนึ่งนะคะที่จะใช้ได้นะเรียบร้อยนะคะทุกคนหมดแล้วเนาะยาวๆไปนะคะตรงนี้ถ้าใครงงตรงไหนสามารถถามได้เลยนะคะ passage 2อันนะพอเดาได้ไหมเอ่ยว่ามันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยละเอียดอีกทีตอนไปทำนะคะจะยังไม่บอกแล้วกันนะทุกคนเรียบร้อยนะคะข้อนี้เอ้ยไม่ใช่ข้อนี้ passage นี้นะคะแปลจบแล้วนะคะเดี๋ยวไปลุยข้อ42กันค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
กดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งอ๋อนี่ไงเย้จะแล้วกดสิคะ